สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมนิชารังคสิริอีกเช่นเคยทางททบ5ค่ะเรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พัทจัดกิจกรรมแสดงทักษะทางดนตรีของนักเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกต่อสาธารณชนและส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทกลุ่มโดยจัดงานอันปลั๊กคอนเสิร์ต EP 2โดยมีคุณนันทรัตน์โมนฤมิตรเจ้าของและครูใหญ่ประจำโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พัทเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้สถาบันดนตรีเมโลดี้พัทได้มีส่วนในการสร้างนักดนตรีที่มีคุณภาพมากมายและการจัดงานอันปลั๊กคอนเสิร์ต EP 2ในครั้งนี้เป็นการโชว์ความสามารถของนักเรียนที่มีการแสดงเปียโนกีตาร์ร้องเพลงไวโอลินกลองฮิปฮอปและบัลเล่ในครั้งนี้ Melody Plus เปิดมา17ปีกำลังจะเข้าปีที่18จริงๆแล้วเราจัดงานอัมพลักเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วจัดทุกปีค่ะแล้วปีนี้พิเศษกว่าปีเก่าก็คือหลังโควิดทุกคนอยากขึ้นเวทีนี้เราก็เลยต้องจัดสรรใหม่เรียบเรียงใหม่เป้าหมายที่จัดงานนี้เนี่ยคืออยากให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกได้ขึ้นเวทีที่อาจจะคนทั่วไปไม่คิดว่าตัวเองจะขึ้นได้เราอยากให้เด็กๆเป็นศิลปินได้อย่างแบบที่เขาเป็นเวทีที่ง่ายสำหรับนักเรียนทั่วไปแนวทางการสอนของเราอะค่ะที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะที่ชัดเจนที่สุดข้อที่1เลยคือเราจะสอนอิงตามเป้าหมายจุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนซึ่งเรามีนักเรียนที่ตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง80กว่าก็จะมีเป้าหมายการเรียนที่ไม่เหมือนกันการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันเราจะสอนตามที่เขาอยากได้แต่ก็มีการวางแผนนะคะก็คือทุกคนต้องให้ถึงผลงานที่เขาอยากได้ของเขาอะค่ะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นได้พิสูจน์ได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือเครื่องเวทีการแสดง2คือสอบบอสอบของอังกฤษอะค่ะอีกอย่างนึงที่เราแตกต่างจากที่อื่นก็คือเรามีการสอนที่เป็นทีมงานเรามีหัวหน้าทีมวิชาการค่ะเราสอนในแนวทางเดียวกันแล้วก็คุณครูจะแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งประสบการณ์ตรงนี้130คนที่มาแชร์ด้วยกันเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วทำให้นักเรียนมีผลงานที่ดีเด่นมากๆในช่วงระยะเวลาที่สั้นเด็กจะมีเด็กเล็กกับเด็กใหญ่เด็กเล็กเนี่ยถ้าคุณพบตัวเองไม่เจอเป็นเรื่องปกติและค่ะก่อนประมาณ8ขวบถึง10ขวบเขายังไม่ทราบว่าเขาชอบอะไรซึ่งดีที่สุดคือเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ให้เขาสัมผัสกับแต่ละวิชาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ต้องเกินชั่วโมงค่ะซึ่งให้น้องเขาเลือกเองว่าเขาชอบครูคนไหนคือเด็กเล็กเขาจะเปิดใจกับคุณครูที่เขาชอบเท่านั้นนะคะแล้วเขาจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในวิชานั้นแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยเขาต้องสัมผัสกับแต่ละวิชาประมาณสักครึ่งปีถึง1ปีเขาจะเลือกถูกว่าเขาอยากได้วิชาไหนแต่ว่าไม่อยากให้เด็กเปลี่ยนแบบเหมือนกับเรียน3เดือนแล้วก็เปลี่ยนวิชาเรียนไม่ได้มีวินัยที่ดีค่ะถ้าอยากสร้างวินัยที่ดีอย่าให้อยู่กับวิชาเนิ่นประมาณครึ่งปีถึง1ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ควรจะตั้งเป้าหมายกับนักเรียนด้วยกันว่าอย่าให้ทำถึงสิ่งนี้แล้วถึงจะให้เรียนต่อแล้วถ้านักเรียนทำผลที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ทำได้เราถึงจะ move ต่อในวิชานี้แต่ถ้าน้องไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความชอบในสิ่งที่เขาเรียนอยู่ภายใน1ปีอะค่ะเราก็ควรจะเปลี่ยนวิชาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งที่น้องเรียนไปทุกอย่างมันจะนำไปใช้ได้ในอนาคตเพราะว่า join the dot ก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอันไหนมาใช้ในอนาคตให้ได้ค่ะในงานของเขาอะค่ะตอนนี้ Melody Plus มี5สาขามีสาขาวัชรพลสาขาพระราม3สาขาแคลายสาขาปิ่นเกล้ากับสาขาท่าพระเป็นน้องใหม่ค่ะทั้งหมดมีนักเรียน 1,000 กว่าคนถ้าใครที่สนใจเรียนดนตรีไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะเข้ามาคุยกับเราก่อนเราไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีศึกษาพื้นฐานอย่าให้ใครที่มีปัญหาอยากจะฝึกสมาธิหรือว่าอยากจะให้ลูกห่างจากเกมหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าอยากจะทำให้จิตใจนิ่งขึ้นสบายใจขึ้นผ่อนคลายหรือว่าอยากเป็นนักเรียนที่เป็นวัยช่วงวัยเรียนที่อยากได้โปรไฟล์ที่ดีอยากให้เดินเข้ามาช่วยคุยกับเราค่ะเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่เคาน์เตอร์ทุกๆคนก็มีความรู้ในด้านนี้ค่ะถ้าเราหาครูที่ถูกทางจูนกันติกแล้วก็เราหาแนวทางการสอนที่ถูกทางอะค่ะเราจะได้ผลในระยะเวลาที่สั้นไม่ต้องเดินทางอ้อมเพราะเราเจอหลายๆเคสที่เรียนไป3ปี5ปีแล้วหันมาดูทีนึงถึงจะถามว่าเราเรียนอะไรมาเราลูกเรียนอะไรมาเงินที่จ่ายไปได้อะไรอยากให้เข้ามาคุยกับเราก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้ชัดเจนกับด้านนี้ค่ะ